เฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูยืน100เมตรยังรู้เลยว่ามึงไม่ปกติอ่ะหลายๆครั้งเราจะรู้สึกรำคาญมันไม่มีอะไรให้ผมตื่นเต้นมันไม่มีอะไรให้ผมหยิบจับหยิบฉวยได้เป็นชิ้นเป็นอันเลย1 2 3 4ใบก็มาแล้วนะฟูงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังถือว่าเป็นหนังผีเรื่องแรกนะครับที่ได้รีวิวได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยคือเรื่องยาก้าต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์รัสเซียนะครับผมก่อนอื่นผมว่านะเรามาทำความรู้จักกับบาบายาก้ากันก่อนคือภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกเล่าเรื่องราวของผีบาบายาก้าผีบาบายาก้าเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นทางฝั่งยุโรปซึ่งไอ้ผีบาบายาก้าเนี่ยเขาเล่ากันว่ามันเป็นผีแม่มดเป็นผีแม่มดที่ทรงอิทธิฤทธิ์อาศัยอยู่ในเขาเรียกว่ากระท่อมกระท่อมขาไก่คือกระท่อมเฮี้ยนเนี่ยมันจะเป็นกระท่อมเก่าๆเล็กๆแล้วก็มันจะมีเสากระท่อมอ่ะจะเป็นเหมือนขาไก่เขาบอกว่าไอ้กระท่อมเนี่ยแม่มดอะไล่มนให้มีขาไก่เพื่อให้กระท่อมแม่งเดินได้และแม่มดตอนเนี้ยมันยังมีลูกน้องด้วยจากตำนานเล่าขานกันว่านะครับแม่มดบาบายาก้าเนี่ยเขามีลูกน้องเป็นเหมือนนกปีศาจนกพูดงี้ดีกว่าคอยออกไปหาเด็กหาเหยื่อให้บาบายาก้าต้องบอกว่าบาบายาก้าแม่มดบาบายาก้าเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่ชอบคือชอบกินเด็กเด็กเล็กต้องบอกว่าเด็กเล็กเลยเด็กอ่อนเลยชอบกินเด็กเล็กเด็กอ่อนไอ้พวกนกที่เป็นผู้ช่วยของแม่มดบาบายาก้าเนี่ยก็จะออกไปหาเหยื่อให้แม่มดบาบายาก้าซึ่งมันจะมีคล้ายๆกับข้อห้ามสิ่งต้องห้ามอยู่หนึ่งอย่างก็คือห้ามสงสัยห้ามถามห้ามหาความจริงถ้าสมมติคุณไปเห็นปีศาจนกเนี่ยแล้วคุณสงสัยว่าจะเป็นบริวารของแม่มดบาบายาก้านะเธอจะฆ่าคุณทันทีต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องเล่ามาช้านานแล้วซึ่งจริงๆไอ้แม่มดบาบายาก้าเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหลายๆครั้งก็จะมีศิลปินเอามาเขียนเป็นนิยายเป็นภาพยนตร์เป็นนิทานต่างๆนานานะครับผมซึ่งภาพยนตร์เรื่องยาก้าก็หยิบยกเรื่องนี้แหละมาทำพูดตามตรงนะไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณรู้เรื่องผีพวกนี้คุณก็อาจจะสนุกกับมันได้บ้างเพราะหนังเรื่องนี้เขาคุยกับคนที่รู้จักแม่มดบาบายาก้าเท่านั้นการที่คุยกับคนที่รู้จักแม่มดบาบายาก้าเท่านั้นเนี่ยนั่นหมายถึงใครที่ไม่รู้จักแม่มดบาบายาก้าได้ยินคำว่าบาบายาก้าปั๊บไอ้เหี้ยเป็นเรื่องใหม่ของกูเลยเนี่ยจืดถึงแม้ว่าคุณจะรู้แล้วนะสำหรับผมก็ยังจืดอยู่ดีเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกใช้อะไรที่มันแบบเห็นกันต่อหน้าจัมป์สแกร์ในเรื่องนี้เป็นจัมป์สแกร์ที่จืดด้วยนะยกตัวอย่างสมมุติคุณเดินไปหยิบช้อนในครัวยืนไปหยิบช้อนในครัวเห็นเงาไวๆวุบๆๆเฮ้ยใครวะหันมาอีกทีปั๊บตุ๊กแกเป็นนกใส่หน้าคุณอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันเล่นแบบนี้เลยแล้วจังหวะที่เขาเล่นอ่ะมันแบบไอ้เหี้ยคือเรารู้ตั้งแต่ไก่โฮอ่ะว่าเดี๋ยวมึงจะจำสักแกกูแน่แล้วจำจริงด้วยแล้วเชื่อไหมเดาถูกทุกอันเลยเดาถูกทุกอันเลยมันเป็นโดยสัญชาตญาณอัตโนมัติของคนเรานะครับเฮ้ยยุคสมัยเนี้ยปี2020แล้วมึงไอ้เหี้ยเข้าไปปั๊บพอซาวเงียบๆตัวละครเริ่มคันขึ้นมาแม่งต้องเดินเข้าไปฮะน่ากลัวเลยแม่งเดินเข้าใส่ความน่ากลัวกูรู้แล้วเดี๋ยวมึงต้องโดนหลอกเข้าใจไหมมันเป็นธรรมชาติของคนดูหนังยุคปี2020นี้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮียมันตัวละครคันนี้เดี๋ยวโดนแน่อ่ะโดนจริงด้วยเฮียอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่าเสียหนักเลยคือความออกวอดที่เขาจะเล่นความออกวอดคือความกระอักกระอ่วนภาพยนตร์เรื่องยาก้าเรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามเล่นกับความกระอักกระอ่วนกับคนดูอยู่เขาอยากจะสร้างความกระอักกระอ่วนเขาอยากจะสร้างความแปลกประหลาดในบรรยากาศสร้างความแปลกประหลาดในคนในสถานที่ในการแสดงหลายๆครั้งเราจะเห็นตัวละครที่แบบทำท่าทางที่มึงประหลาดมากอ่ะอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติแฟนคุณวันดีคืนดีแฟนคุณมายืนอยู่หน้าประตูแล้วแบบมองหน้าคุณอย่างเงี้ยจะไปไหนอ๋อจะไปทำงานจ้ากลับเร็วๆนะห้ามกลับบ้านเกินตะวันตกดินอ๋อค่ะได้ค่ะแล้วก็เล่นหน้ากับกล้องมันเป็นอย่างนี้เลยผมถึงบอกว่าไอ้ความออกวอร์ดที่เขาพยายามจะสร้างเนี่ยมันยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่ได้อ่ะเหมือนถ้ายกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง It Follow ตอนนั้นน่ะภาพยนตร์เรื่อง It Follow เนี่ยเขาก็เล่นกับความออกวอร์ดความกระอักกระอ่วนเหมือนกันแบบเฮ้ยเห็นผีมันไม่ได้เป็นผีอ่ะแต่มันเหมือนแบบมาในรูปแบบคน
ที่ไม่ได้รู้จักเราเดินตามอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับสำหรับคนไม่ได้ดูมันมีมากกว่านั้นชื่อแม่งก็บอกอยู่แล้ว it follow มันตามเลยอย่างเงี้ยมีคนเดินตามใครว่าใครว่าใครว่าใครจะเป็นผีว่าเราก็รู้สึกอักอวนแปลกใจถูกไหมมันจะรู้สึกแบบออกวอร์ดรู้สึกอึดอัดกดดันกับอักอวนแต่อันเนี้ยกลับบ้านก่อน6โมงนะห้ามกลับบ้านเกินตะวันตกดินผมรู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูยืน100เมตรยังรู้เลยว่ามึงไม่ปกติอ่ะแต่ตัวละครในเรื่องอ่ะมันจะมีความแบบเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติอยู่ในระดับนึงแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมให้ว่าเป็นเรื่องที่เขาพยายามได้ดีแล้วกันคือเขาพยายามไล่น้ำหนักปกติหนังผีเนี่ยหลายๆครั้งเราจะรู้สึกรำคาญถ้าเขามาแบบเปิดเรื่องมารู้จักหมดปั๊บโอ้โหแม่งใส่เรามึงตลอด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 เวลาแต่หนังเรื่องนี้ไม่ประโคมบิ้วประโคมหลอกเราขนาดนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะค่อยๆค่อยๆเล่าค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ระดับไปเรื่อยๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความพยายามที่พยายามได้ดีแต่ผลลัพธ์อ่ะมันออกมายังไม่โอเคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะดูหนังผีในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยลองไปดูตัวอย่างก่อนดีกว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากดูมันไหมเห็นไหมครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าภาพยนตร์เรื่องยาก้าเนี่ยแม่งจืดนะสำหรับผมมันจืดมากแต่อย่างที่ผมบอกถ้าใครอยากจะไปดูเนี่ยไอ้ที่ผมเนี่ยจะเห็นความอึดอัดของผมอยู่ที่ผมไม่กล้าแนะนำอ่ะเพราะมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นเอาเป็นว่าคุณลองไปดูตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนแล้วกันนะครับว่าคุณชอบไหมคุณเห็นมันแล้วถูกชะตาหรือเปล่าถ้าถูกชะตาเนี่ยเอาจริงๆภาพยนตร์นะครับมันเป็นสื่อพวกความบันเทิงสนุกไม่สนุกก็เข้าไปดูก่อนนะครับจะได้รู้ไงว่ามันไม่สนุกก็พูดได้สนุกก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องยาก้านะพูดเลยนะหนึ่งเนื้อเรื่องสำหรับผมเฉยมากมันไม่มีอะไรให้ผมตื่นเต้นมันไม่มีอะไรให้ผมหยิบจับหยิบฉวยได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยอ่ะมันเหมือนคนที่เล่าเรื่องลอยๆ1 2 3 4บายก้ามาแล้วนะฟูม5 6อ้าวเดี๋ยวบายก้ามาอีกแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวฟูมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยซึ่งสำหรับผมเนี่ยเนื้อเรื่องจะตัดไปได้เลย2เทคนิคภาพยนตร์เรื่องนี้มีการใช้ CG เทคนิคเยอะอีก1เรื่องที่ผมจะขอชมเชยและถือว่าเป็นเรื่องดีของภาพยนตร์เรื่องนี้คือผมชอบเรื่องการเซตอัพฉากงานอาร์ตต่างๆงานพ็อปงานฉากต่างๆเฮ้ยเขาทำได้ดีมากถ้าใครเห็นโปสเตอร์หรือเห็นตัวอย่างนะครับมันจะมีคล้ายๆไหมพรมแดงๆอันนึงนะแล้วมีด้ายแดงไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งเล่นกับป่าไปเล่นกับภาพยนตร์เล่นกับเรื่องไประหว่างทางตลอดเวลาแล้วไอ้สีแดงตรงเนี้ยมันจะมีหลายๆซีนที่มันไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมืดหรือเป็นป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีการเล่นเรื่องเฉดสีแบบมีสีแดงๆอยู่ในป่าแล้วแบบลกๆดำดำเขียวๆทะมึนทะมึนอะไรเงี้ยมันมีการเล่นกับโทนสีเรื่องสีสันตรงนี้อยู่แล้วงานอาร์ตต่างๆผีพร็อพฉากอย่างที่บอกว่าบาบายาก้าเป็นแม่มดที่ชอบกินเด็กเล็กมันก็จะมีการเล่นกับเนี่ยพร็อพเด็กเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องลองไปดูแล้วกันคือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยงานอาร์ตยังใช้ได้ถือว่าดีเลยล่ะดีโดดเด่นแซงโปรเซสงานในส่วนอื่นๆไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้านอกจากงานอาร์ตงานพร็อพตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนที่เหลือผมไม่โอเคเลยคัตติ้งตัดต่อก็เฉยๆมันได้ตามมาตรฐานน่ะเอาเป็นว่ามันไม่ได้โดดเด่นไอ้เรื่องคัตติ้งตัดต่อเนี่ยมันไม่ได้เหี้ยเว้ยแต่มันทำหน้าที่ของมันได้ตามมาตรฐานได้ดีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นงานตัดต่อเนี่ยถ้ามันแท้ทำได้สนุกซับพอร์ตเรื่องราวซับพอร์ตสิ่งที่ผู้กำกับเขาจะเล่าได้เป็นอย่างดีสำหรับผมถือว่าผ่านแค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคือรวมๆแล้วเนี่ยผมเฉยๆย้ำอีกครั้งถ้าใครคิดอยากจะไปดูเนี่ยก็ลองดูตัวอย่างเสพตัวอย่างก่อนแต่ถ้าใครไม่คิดอยากจะไปดูเนี่ยก็ลองดูครับเดี๋ยวนี้มันมีสตรีมมิ่งออนไลน์หรือไม่ภาพยนตร์เนี่ยก็เริ่มนะเริ่มมีหนังใหม่ๆเข้ามาแล้วลองดูว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณอยากไปดูอีกบ้างอะไรเงี้ยมันมีหนังเก่าๆที่ดีๆทางเมเจอร์เขาเอากลับเข้ามาฉายโรงใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอให้ที่4คะแนน4คะแนนอีกแล้วอ่ะจริงๆอยากเจอหนังที่แบบหนังใหม่ๆนะจากเจอหนังใหม่ๆที่แบบ
8คะแนนอัพแล้วอะเนาะบางทีแบบเฮ้ยเราเป็นคนชอบการดูหนังก็จริงแต่แม่งดูหนัง5คะแนน4คะแนน3คะแนน5คะแนน4คะแนน3คะแนนวนๆอย่างนี้มันรู้สึกแบบไอ้เชี่ยกูโหยหาโหยหาหนัง8คะแนนอัพบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูครับหนังยาก้าเนี่ยถามว่าถ้าใครเป็นคอหนังผีเนี่ยก็ไปเสพเพราะว่าการดูหนังมันเหมือนการสะสมอย่างนึงนะเราสะสมประสบการณ์ไม่รู้ใครเป็นบ้างนะผมเป็นนะแบบว่าเรื่องนี้เรายังไม่ดูไว้ต้องดูเชี่ยหรือดีไม่รู้อ่ะกูจะดูเพราะกูยังไม่ได้ดูประหนึ่งว่าในหัวผมมีโชว์รูมอ่ะโชว์รูมของตัวเองแล้วก็เฮ้ยไอ้หนังเรื่องนี้แม่งยังไม่มีในชั้นในหัวกูนี่หว่าไอ้เชี่ยต้องไปดูเพื่อจะได้เอามาใส่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอนจอยเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องเราสะสมประสบการณ์นะเรื่องตรงนั้นเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีใช่ไหมเราไม่ค่อยประทับใจเราก็ได้มีข้อมูลแล้วในชั้นเออแม่งยาก้านี่กูเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กูไม่ค่อยประทับใจอะไรเงี้ยก็ลองไปดูเองได้ครับภาพยนตร์ทุกเรื่องก็ต้องเสพด้วยตัวเองอย่างที่ผมบอกอ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมใครที่สนใจจะโปรโมทสินค้าหรือจะโฆษณามีผลิตภัณฑ์อะไรจะให้ทางหนอนหนังช่วยรีวิวช่วยโปรโมทให้ยินดีนะครับยินดีสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมทั้งเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมยังไงทราบก่อนจากกันไปเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะดีใจเหี้ยปัดยาอาร์ทเฮาส์ซิมโบลิกส้นตีนอะไรก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจหรือโคตรประทับใจก็ตามเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันอยู่ฝั่งไหนก็คือต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ